ายาเก่าของนายกยังไม่ทันจะจำได้นะครับหลังปีใหม่ก็ได้ฉายาใหม่เลยเป็นฉายานักกู้ถุงเท้าสีชมพูอันนี้เป็นฉายาจากเวทีอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายปี67นักกู้จริงหรือเปล่ากู้จริงไหมไม่รู้ยังไม่ได้กู้ครับถ้ากู้แล้วก็จะเป็นนักกู้จริงนะครับแต่กู้แล้วยังไงต่อเนี่ยว่ากันแต่ถุงเท้าสีชมพูนี่ของจริงนะครับ เพราะว่านายกเนี่ยโดนเรื่องนักกู้ถุงเท้าสีชมพูตั้งแต่การอภิปรายวันแรกคุณจุรินทร์นี่แหละไปพูดไว้ครับจริงๆที่บอกว่าโอ้โหการอภิปรายวันแรกเต็มไปด้วยวาทกรรมครับเต็มไปด้วยฉายาทางการเมืองมาจากคุณจุรินทร์ก็เยอะนะครับไว้ลายนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องจับตามองกันก็คืองบประมาณที่เรากำลังจะพูดคุยกันนี้ไอ้ที่กู้มาเนี่ยต้องไม่ลืมว่ากู้มาแล้วกู้มาทำอะไรและจะใช้คืนยังไงด้วยนะครับคุณจุรินทร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยที่รัฐบาลของคุณเศรษฐากำลังจะกู้รวมแล้ว 1.3 ล้านล้านบาทครับคือมันสูงขนาดเนี้ยคือถามว่ามาได้ไงตัวเลขนี้ในงบประมาณเปิดดูฉบับปี67ไม่เห็นมีตัวเลขนี้ปรากฏว่าคุณจุรินทร์เนี่ยไปรวมเอาหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันทั้งแผนที่กู้และแผนที่จะกู้เพื่อเอามารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกันนะครับก้อนแรกนี่กู้แน่ๆคุณผู้ชมตามกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายงบประมาณฉบับปี2567กู้ชดเชยการขาดดุลเดิมทีในกฎหมายงบประมาณปีนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เคาะมาแล้วนะก่อนการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคาะมาบอกว่าเดี๋ยวจะชดเชยขาดดุล 5.9 แสนล้านบาทพอได้รัฐบาลใหม่ซึ่งคุณจุรินทร์เขาก็แซวว่าโอ้โหกว่าจะตั้งก็ช้าเป็นรัฐบาลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสุดท้ายรัฐบาลใหม่บอกไม่พอกู้ชดเชยขาดดุล 5.9 แสนล้านไม่พอเพิ่มอีกสักแสนล้านเป็น 6.9 แสนล้านครับทีนี้พอรวมอย่างอื่นเข้าไปด้วยยิบยิบย่อยๆตัวเลขมันก็เลยมาตกที่ 739,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่คุณจุรินทร์เขาพูดนะครับก้อนเดียวนะครับคุณจุรินทร์เขายังไปดูก้อนอื่นๆกู้ 500,000 ล้านกู้มาแจก Digital Wallet ครับกู้มาอีกกู้มาใช้เงินของธกส.คือตอนนี้ใช้เงินของธกส.สำรองจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรไปละ 50,000 กว่าล้านบาทอันนี้ก็ต้องกู้มาใช้รวมแล้ว3ก้อนนี้มัน1ล้านล้านบาทบมันเยอะกว่านั้นแล้วจะใช้นี่ไหวเหรอเพราะถ้ามาดูตรงใช้นี่ใช้เท่าไหร่ปัญหาคือถ้าตัวเลขยอดนี่ว่าเราสามารถใช้นี่ได้ 118,000 ล้านคุณจุรินทร์ใจดีปัดขึ้นให้เป็น 120,000 ล้านแล้วยอดกู้ทั้งหมดมัน1ล้าน 350,000 ล้านบาทจะใช้กันยังไงถ้ารัฐบาลใช้นี่ตามศักยภาพนี้เงินกู้ล้าน 1.35ล้านล้านบาทหารด้วย 120,000 บาทต่อปีล้านบาทต่อปีรัฐบาลนี้ต้องใช้เวลา11ปีถึงจะแก้ปัญหาหนี้ที่ก่อขึ้นได้แต่11ปีรัฐบาลนี้ไปสวรรค์แล้วครับสรุปคือประเด็นที่คุณจุรินทร์เขาย้ำเนี่ยก็คือเฉพาะสิ่งที่รัฐบาลจะกู้แล้วก็ต้องกู้แน่ๆเนี่ย3ก้อนเมื่อกี้มัน 1.35 ล้านล้านบาทกดเครื่องคิดเลขถ้าจะใช้นี่แค่ปีละแสนกว่าล้านตีเป็น 120,000 ล้านเนี่ยนะใช้เวลาถึง11ปีแล้วอายุรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้เหลือ4ปีเต็มแล้วนะครับตอนนี้ทำงานมาระยะหนึ่งละตีซะว่าเหลืออีก3ปีงบประมาณครับไม่ต้องไปดูก้อนใหญ่หรอก 1.35 ล้านล้านเนี่ยมาดูก้อนเล็กก้อนย่อยเอาแค่ 500,000 ล้านก่อนเงิน Digital Wallet เนี่ย 500,000 ล้านเหลือเวลา3ปีเศษเนี่ยใช้ไหวเหรอหมดในรัฐบาลของคุณเศรษฐาจริงหรือเปล่าครับทำไมต้องดูก้อนย่อยคุณผู้ชมก็เพราะว่าแกนนำรัฐบาลนี้โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องถ้ากู้ 500,000 ล้านบาทมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะใช้ให้หมดภายในอายุของรัฐบาลนี้เขาพูดเองเขาพูดเองนายกก็พูดรัฐมนตรีก็พูดพูดในหลายโอกาสจะใช้ให้หมดตอนแรกทุกคนหาร4ครับไม่เป็นไรให้อยู่เต็ม4ปีเอา4หารตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับเพราะว่างบประมาณฉบับปี67มันเข้าไปแล้วแล้วไม่ได้ตั้งงบไว้อยู่ในสภาที่กำลังเถียงกันอยู่นะครับที่เพิ่งจบไปนะฮะแล้วไม่ได้ตั้งไว้เท่ากับว่าสมมติคุณกู้มา 500,000 ล้านบาทคุณมีเวลาอีก3ปีงบประมาณขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันมีงบประมาณอีก3ฉบับที่คุณจะมาหาร 500,000 ล้านเพื่อที่จะใช้ให้หมดตามคำมั่นสัญญาถามว่าหารอย่างนี้ไม่หมดหรอกครับถ้าดูแค่นี้ไม่หมดแน่ๆนะครับเพียงเว้นเสียแต่ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมันจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่รัฐบาลหรือผู้ออกแบบนโยบายตั้งความหวังไว้ครับพายุหมุนทางเศรษฐกิจครับคือกู้มาเพื่อที่จะนำมาลงทุนนี่เป็นหลักของนักธุรกิจทั่วๆไปเลยครับกู้เป็นหนี้ใช่ไหมแล้วไปลงทุนครับเพื่อให้ผลของการลงทุนนี้มันงอกเงยกลับมาเอาไปใช้หนี้และได้กำไรด้วยครับแต่นี่คือต้องประสบความสำเร็จนะถ้าพูดกันแบบนี้ก็ต้องไปฟังมุมนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
นายกเนี่ยแจงรายประเด็นเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของการกู้มาแจกกู้500,000 ล้านเนี่ยแน่นอนครับนายกบอกไปกางอยู่ในตัวเล่มของงบประมาณรายจ่ายของปี67เนี่ยหาไม่เจอหรอกเพราะรัฐบาลเขาแยกไปแล้วครับอันนั้นจะใช้พรบเงินกู้500,000 ล้านดังนั้นไม่อยู่ในตัวเล่มกู้ก็ส่วนเงินกู้แยกออกไปแต่เรื่องของการกล่าวหากันว่าเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูเนี่ยถุงเท้าสีชมพูเนี่ยเขายอมรับแต่เป็นนักกู้อันเนี้ยวันเนี้ยนายกเถียงไม่ได้ละสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลนี้ยังไงก็ต้องกู้นายกก็เลยบอกว่าทุกรัฐบาลเขาก็กู้กันมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูว่ากู้แล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเปล่าท่านนายกบอกเรื่องนี้จะไม่กู้สุดท้ายตีลังกากลับลำ360องศากลายเป็นกู้เสียงวิจารณ์มาจากทุกสารทิศของประเทศแต่เขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องกู้เป็นหลักแต่เขาวิจารณ์เรื่องกู้มาแจกหาเสียงสนองนโยบายพรรคการเมืองแต่เราต้องการจะเติมเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถพลิกฟื้นกลับมาอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นได้เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยกลับมาโตอยู่ในระดับที่เป็นไปตามศักยภาพของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆท่านจึงไม่เห็นในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตในส่วนของงบประมาณแผ่นดินปี2567ส่วนเรื่องเป็ดง่อยก็ไม่แน่ใจว่าคลอนพาไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าท่านพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านเคยดูแลอยู่นะครับผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีภูมิธรรมในระยะเวลา1ปีเนี่ยทำได้มากกว่าท่านทำ4ปีเป็นไงฮะนี่นักการเมืองหน้าใหม่นะวาจาใครหน้าใหม่คุณเศรษฐาคนเดียววาจาเชื่อเฉือนขนาดนี้ครับ1ปีของคุณภูมิธรรมดีกว่า4ปีของท่านแน่นอนโอ้โหทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมได้ฟังไปทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์กันมาครับเรานำมาจากมุมมองของนักบริหารแต่ในทางวิชาการคนที่เขาอยู่กับตัวเลขการลงทุนจริงๆนักเศรษฐศาสตร์เขาจะมองยังไงคือการจะบอกว่าเงินกู้ก้อนนี้มันเยอะไปไหมมันคุ้มไหมอีกคนหนึ่งที่จะพิจารณาได้ก็คือนักวิชาการที่อยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับผมคุยกับอาจารย์สมชายเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับมันก็มีหลักทางเศรษฐศาสตร์อยู่นะครับเรื่องของการกู้เงินมาถมเพราะเราจ่ายมากกว่ารายได้ก็ต้องกู้มาโปะตรงนี้ที่เรียกว่ากู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะคุมไว้ไม่ให้เกิน 3% ของ GDP ครับแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยไปดูตัวเลขรอบนี้กู้ชดเชยขาดดุลอยู่ที่ประมาณ 3.6% ของ GDP ต้องเป็นห่วงไหมนิดนึงเนี่ยในมุมของอาจารย์สมชายก็มองว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะตึงๆมือนะเป็นภาวะที่จะต้องจับตาสถานการณ์ของรัฐบาลแต่ถึงขั้นว่าจะเป็นนักกู้ไหมอาจารย์มองว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกท่านผู้ชมเช่นหลายประเทศในแถบยุโรปเขาก็ตึงมือเหมือนกันครับเพราะต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลเพื่อให้เศรษฐกิจมันขยายตัวดังนั้นการที่กู้เยอะจะกลายเป็นนักกู้มาใช้จ่ายสเปะสปะหรือไม่มันต้องดูปัจจัยในอนาคตครับว่ากู้มาใช้แล้วเศรษฐกิจมันโตไหมอันนี้ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในประเทศต่างๆนะฮะมันก็มีการกู้นะครับในลักษณะที่เกินตัวขาดดุลงบประมาณเพราะว่ายิ่งในระยะหลังเนี่ยมันมีการบริหารหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโควิดเอ่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เองผมนะเพราะฉะนั้นในที่เขาบอกว่าเป็นนักกู้อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นด้วยนะนักการต้องยอมแล้วว่ามันกู้มันมาแต่ด้านสูงนะครับแต่ไม่จำกัดว่าในภาวะแบบนี้มันรู้สึกว่าว่าเป็นเรื่องที่เป็นนักกู้จนกระทั่งมีความรู้สึกว่ามันฟังดูแล้วเหมือนกับมันผิดปกติแต่สิ่งหนึ่งที่นักการเมืองหรือว่าผู้แทนหรือแม้แต่ประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายตั้งคำถามก็คือเงินกู้ก้อนนี้เป็นการกู้มาแจกใช่ไหมรัฐบาลบอกว่านี่ไม่ใช่นโยบายสวัสดิการนี่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่ากู้มาแจกก็แจกจริงๆแต่เป็นการแจกแบบหวังผลทางเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจกู้มาแล้วเนี่ยมันต้องฟูเศรษฐกิจต้องเติบโตออกดอกออกผลถ้าแบบนั้นเนี่ยรัฐบาลมีศักยภาพในการใช้หนี้แน่นอนแสนล้านอาจจะน้อยไปท่านจะไปปุกในงวดต่อๆไปก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ากู้แล้วมันไม่ฟูกู้แล้วมันจมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้ววันนั้นคำว่านักกู้เนี่ยมันจะวนกลับมาหาท่านนะครับแล้วมันจะกลายเป็นแบบที่คุณจุรินทร์พูดว่ากว่าจะใช้หมดรัฐบาลไปแล้วครับขอบคุณครับคุณรัชชัยครับ